คนที่จะรอดจากวิกฤตโควิด19นี่คือคนที่จะปรับตัวอยู่กับมันได้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะสังคมภาคอีสานเป็นสังคมปากต่อปากเป็นสังคมเขาว่าเขาว่าเขาว่ามากเขาว่าเป็นไผว่าเป็นเขาว่ามากผู้ใดเป็นคนว่ามากก็เขาว่าแม่ไม่อยู่ซ้ํานี่สวัสดีครับผมพี่น้องสุขุมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮี่ Channel หลังจากที่ผมติดเชื้อโควิด19และก็นอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา10กว่ามื้อเฮ็ดให้บ่ได้มีโอกาสได้อัดคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งมื้อนี้ผมหายดีเรียบร้อยครับหายจากโควิด19สภาพร่างกายดีขึ้นมื้อนี้ผมถือโอกาสดีครับผมนำความรู้และก็นำสิ่งที่ผมประสบพบเจอมาเล่าให้พี่น้องฟังให้เป็นวิทยาทานตลอดเวลาที่ผมรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา10กว่ามื้อในการรักษาโควิด19ซึ่งผมได้รับเชื้อเต็มจากโควิด19ผมพยายามเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรียนรู้คนรอบข้างเรียนรู้สังคมเรียนรู้ผู้คนผมสิโพสต์ใน Facebook เสมอว่าโรคโควิด19นอกจากจะคัดกรองโรคแล้วโรคนี้ก็ยังคัดกรองคนออกจากชีวิตของเราด้วยโรคโควิด19เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วใครจริงใจใครรังเกียจตลอดเวลาที่ผมนอนรักษาผมพยายามนำเสนอสิ่งที่มันเป็นจริงพยายามนำเสนอข่าวสารที่มันเป็นจริงบ่ว่าสิเป็นอาการของโควิด19ผมพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเพื่อให้คนไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นตระหนกไม่ตกอกตกใจจนเกินไปเพราะว่าการตื่นกลัวการตื่นตระหนกมันทำให้สังคมเหยียดกันในทางที่ผิดทั้งที่โรคโควิด19มันก็เป็นโรคไข้หวัดไม่ได้มีตุ่มหนองผุพองเกิดขึ้นตามร่างกายแต่ว่าโรคเนี่ยโรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคที่คนเหยียดกันมากที่สุดเป็นโรคที่ทำร้ายจิตใจกันมากที่สุดถึงขนาดว่าครอบครัวญาติพี่น้องคนรอบข้างสามารถที่จะแตกหักกันได้เพราะโรคโควิด19เพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยหรือสังคมเหล่านี้ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นจริงได้รับแต่ความตื่นตระหนกตกอกตกใจได้รับแต่ความหวาดระแวงจนกระทั่งไม่มีสติในการดำรงชีวิตในฐานะที่ผมติดเชื้อโควิด19และการนอนรักษามื้อนี้ผมสิเว้าคร่าวๆให้พี่น้องฟังตลอดเวลาที่ผมนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมพยายามนำสิ่งที่มันถูกต้องหรือนำข้อมูลเกี่ยวกับโควิด19โพสต์ลง Facebook ทุกวันเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อจะให้คนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องไปเหยียดกันไม่ต้องไปกล่าวฉินนินทากันทำให้เกิดความรังเกียจในสังคมหมู่มากผมพยายามโพสต์ทุกวันว่าโลกนี้มันไม่น่ากลัวนะมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ก็มีพวกทิฐิสูงรู้ดีกว่าคนป่วยหาตรรกะที่ป่วยๆมาแสดงความคิดเห็นทำให้คนเหยียดกันซึ่งผมดูแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าหดหู่มากผมสิว่าข่าวให้ฟังกันละกันครับผมเกี่ยวกับโรคโควิด19โรคโควิด19นี่มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีก็คือเมื่อคุณตรวจเจอโควิด19หรือตรวจเจอเชื้อก่อนคุณจะมีสิทธิ์รักษาก่อนเพราะขณะนี้เนี่ยการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเตียงนอนรักษาในโรงพยาบาลไม่เพียงพอบุคลากรทางแพทย์มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือถ้าคุณติดก่อนคุณก็รักษาก่อนแล้วก็มีโอกาสหายกลับบ้านใช้ชีวิตอย่างปกติก่อนคนที่ยังไม่ติดแต่ข้อเสียของโรคโควิด19ก็คือเมื่อคุณตรวจเจอเชื้อก่อนคุณจะโดนกล่าวหาในสายตาผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยต่อการศึกษาไร้ซึ่งเหตุผลใช้ความคิดที่ไม่ใช่ความเป็นคนกล่าวหาว่าคุณเป็นพาหะนำเชื้อไปติดผู้อื่นทั้งที่ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าไปติดเชื้อมาจากไหนไปติดเชื้อมาจากใครกล่าวหาคุณประดุจว่าคุณเป็นปอบฆ่าคนตายขายยาบ้าซีหมาแม่ลูกอ่อนทั้งที่ตัวคุณเองก็เป็นแค่หวัดธรรมดาแล้วก็รักษาหายรังเกียจเดียดฉันคุณประดุจว่าคุณเป็นขี้ขั้นขาดมีตุ่มหนองผุพองเกิดขึ้นตามร่างกายนี่คือความผิดของคนรอบข้างนี่คือความผิดของสังคมนี่แหละครับคือหน้าจิตต่างหลายคนหลายความคิดผมสิเว้าคร่าวๆให้ฟังกันละกันครับระยะเวลาที่ผมนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลผมได้กินแค่ยาพลายาแก้แพ้ยาแก้ไอนี่คือยาที่รักษาโควิด19การรักษาไม่ต่างจากไข้หวัดธรรมดาบางคนก็ถามมาว่ากินแค่ยาพลายาแก้แพ้ยาแก้ไอแล้วทำไมต้องไปนอนโรงพยาบาลให้เป็นภาระของคนอื่นด้วยสาเหตุที่เขาให้นอนโรงพยาบาลก็คือหนึ่งเพื่อกักตัวเราให้มีระเบียบวินัยในการไม่เอาเชื้อไปติดผู้อื่นอันนี้ได้ผล 80% 2ก็คือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเกิดภาวะฉุกเฉินหมายความว่าคุณไม่สามารถหายใจได้จะได้ช่วยชีวิตไว้ทันในภาวะฉุกเฉินนี่คือสาเหตุที่นอนโรงพยาบาลแล้วเชื้ออยู่ในร่างกายเรากี่วันเชื้อเนี่ยจะอยู่ในร่างกายเรา14วันหลังจากอยู่ในร่างกายของเราแล้วจะทำปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราทำให้เราเป็นไข้ไอคัดจมูกน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสอันนี้คืออาการของโควิด19บางคนมีท้องเสียบางคนมีแน่นหน้าอกหลังจากที่อยู่ในร่างกายของเรา14วันแล้วเชื้อจะกลายเป็นซากศพซึ่งหมายความว่าไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อร่างกายเราได้แล้วและไม่สามารถนำไปแพร่ให้คนอื่นได้คุณหมอก็จะให้เรากลับบ้านไปใช้
ีวิตอย่างปกติโควิด19มีผลเสียต่อผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวมีภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าเชื้อโควิด19จะแทรกแซงทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอแล้ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อันนี้คือผลเสียของโควิด19คือถ้าเกิดในผู้ที่สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดกับคนที่ร่างกายดีสามารถช่วยตัวเองได้ไม่มีโรคประจำตัวโอกาสรักษาหายอย่างผมเป็นตัวอย่างอันนี้คือข้อมูลของโควิด19ที่จริงแล้วกับบ่มีหยังที่น่ากลัวหรือว่าหนาหวาดระแวงคือจังที่เฮาคิดนี่คือข้อมูลความเป็นจริงที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังประสบการณ์ที่ผมผ่านการติดเชื้อและนอนรักษาเล่าให้ทุกคนฟังให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกไม่หวาดระแวงกับสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะว่าตอนนี้โรคโควิด19นอกจากระบาดทางโลกแล้วยังระบาดทางความคิดของคนอีกด้วยคนที่ไม่เข้าใจก็จะกลัวเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดจากวิกฤตโควิด19นี่คือคนที่จะปรับตัวอยู่กับมันได้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะสังคมภาคอีสานเป็นสังคมปากต่อปากเป็นสังคมเขาว่ามากเขาว่าเป็นไผว่าเป็นเขาว่ามากผู้ใดเป็นคนว่ามากก็เขาว่าแหมมีอยู่ซ้ำนี่เป็นสังคมเขาว่าโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเกิดการเข้าใจผิดในสังคมทำให้คนรังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโรคโควิด19บ่ได้เป็นตะย่านอย่างที่ทุกคนคิดแต่ให้ทุกคนเสพข่าวสารอย่างมีสติคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่หายจากโรคโควิด19รักษาอาการประสาทต่อก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลความเป็นจริงที่ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังจากประสบการณ์ตรงที่ผมติดมาผมติดแล้วหายหลายคนติดแล้วก็หายเพราะฉะนั้นทุกคนสำคัญที่สุดคือการดูแลเจ้าของเว้นระยะห่างล้างมือสวมแมสตลอดเอาเวลาที่เฮาสิมาเหยียดกันมาให้กำลังใจกันดีกว่านี่คือความรู้ที่ผมนำมาฝากทุกท่านอยู่กับมันให้เป็นเย็นกับมันให้พอแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบมาให้ผมกันเลยกันครับหลังจากนี้ไปผมคงใส่ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ